ด้านทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็เปลี่ยนรายชื่อ2นักตบนะครับก่อนทำศึกอาเซียนกรังปรี2022วันพรุ่งนี้ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกวันอาเซียนกรังปรี2022ครั้งที่2จะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ที่ยิมเนเซียมชาติชายฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับที่ประกาศรายชื่อไปเมื่อวานนี้จำนวน14คนล่าสุดได้มีการปรับเปลี่ยนรายชื่อมาอีก2คนครับโดยปรับเอากานิกาทิปประโชตกับทิชากรบุญเลิศเข้ามาแทนคัทลีปิ่นสุวรรณกับจรัสพรบรรดาศักดิ์ครับโดยชุดนี้นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมปิยนุชแป้นน้อยพิมพิชยากกรำและหัตถยาบำรุงสุขครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันศุกร์ที่9กันยายนนี้ครับทีมไทยพบฟิลิปปินส์เวลา18นาฬิกาวันเสาร์ที่10กันยายนนะครับและอินโดนีเซียพบทีมไทยเวลา18นาฬิกาและวันอาทิตย์ที่11กันยายนทีมไทยพบเวียดนามเวลา18นาฬิกาครับ